เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 14 นาทีกระทรวงสาธารณสุขเปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร2รายมาจากท่าขี้เหล็กย้ำผู้ป่วยติดเชื้อมาจากต่างประเทศถือเป็นการติดเชื้ออย่างจำกัดยืนยันควบคุมได้ไม่ระบาดรอบ2 13 นาฬิกา 31 นาทีจุรินทร์ส่งเทิดพงษ์ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์เรียกร้องทุกฝ่ายใช้เวทีนี้ร่วมกันหาทางออก 13 นาฬิกา 45 นาทีธนกรขอฝ่ายค้านลดการเล่นการเมืองลงเอาเวลาช่วยประเทศพร้อมขอทุกฝ่ายเห็นแก่ประเทศอย่านำประเทศไปสู่ความขัดแย้งอีกล่าสุด 13 นาฬิกา 53 นาทีหยุดยาววันพ่อแห่งชาตินักท่องเที่ยวแห่เที่ยววังน้ำเขียวคึกคักคาดเงินสะพัดกว่า10ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup